มาแล้วครับวันนี้ก็มาแกะกล่องกันอีกแล้วโอ้ช่วงนี้แกะบ่อยแกะทีหน่อยวันนี้ก็เป็นสินค้าของทางร้าน Music Entrance ส่งให้ทดสอบนะมี3อย่าง3รายการเป็นตัวแรกเป็น News X Amp Plug รุ่นใหม่ล่าสุดนะ MP3 นะครับก็ Mighty Plug Pro เนี่ยแล้วลองดูสเปคกันก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างมันก็เป็นตัวพัฒนามามาจาก Amp Plug ตัวก่อนๆ นะครับคือดูรายละเอียดเลยนะครับรู้สึกว่ามันจะเปิดเอฟเฟคพร้อมกันได้7ชนิดเลยมีใส่น้อยเกตคอมเพรสเซอร์เอฟเฟคเป็นพวกเสียงตรงเสียงแตกอะไรแล้วแต่เราจะเลือกนะแล้วก็แอมโมเดล IR EQ Modulation Delay Reverb โหได้โคตรเยอะเลยอ่ะแล้วว่าการเรียกเขาอันนี้จากคู่มือวันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวเหมือนน้ำจิ้มมันก่อนเขาบอกว่าแล้วมันไอ้บล็อกเอฟเฟคแล้วก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้เหมือนเป็นมัลติเอฟเฟคตัวนึงแต่มันมาอยู่ในนี้นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ Built in IR นี่มันมี36 IR แคปซิมนั่นเองนะมาให้ในตัวนะแล้วก็มีสล็อตอีก18สล็อตเพิ่มเติมให้เราโหลด IR ลงมาใส่ได้โอ้โหเป็นมัลติเอฟเฟคตัวนึงเลยอะหรูหรามากแล้วก็เล่นต่อเนื่องได้5ชั่วโมงในการชาร์จเต็ม1ครั้งโอ้โหซ้อมกีตาร์สบายนะครับแล้วก็ชาร์จด้วย USB แล้วก็latency น้อยมาก 1.2 ms millisecond คือ 1.2 ms เท่ากับว่าใน1วินาทีเนี่ยแบ่งเป็น 1,000 ส่วนนี่มันแค่ 1.2 ส่วนใน 1,000 คือแทบไม่มีไม่รู้สึกหน่วงนะแทบจะแบบ zero latency ซะแล้วประมาณนั้นก็ถือว่าน่าจะ friendly อันนี้ตามสเปคที่เขาบอกแล้วน้ำหนักก็70กรัมมีบอกน้ำหนักด้วยเบาๆโอ้ดูโอเคมากพกพาไปซ้อมที่ไหนก็ได้เลยนะครับสะดวกแอมปักตัวนี้ก็คือเสียบตัวเนี้ยเสียบเข้ากีตาร์แล้วก็เสียบรูหูฟังเลยแต่ในการเทสก็คงจะต้องเป็นการต่อจากรูหูฟังออกมาออกลำโพงให้ฟังกันว่าเสียงที่มันออกมาเป็นยังไงสำหรับเจ้าตัวนี้น่าสนใจมากเห็นราคาขายนี่เขาแจ้งมาบอกว่าราคาอยู่ 3,500 บาทนะก็ราคาเหมือนมัลติเอฟเฟคขนาดจิ๋วย่อมๆตัวหนึ่งแต่นี่ก็ทำอะไรได้มากกว่านั้นโอเคน่าสนใจดีเก็บไปก่อนอันแรกนะรายการที่1คราวนี้รายการต่อมามาดูกีตาร์เขาส่งมา2ตัวดูกล่องแรกก่อนกล่องแรกเขียนว่ายี่ห้อโซโล่คิงนะครับชื่อรุ่นอะไร BSK -MS3 โอ้โหรหัสโคตรยาวเลย CTRMB1 แล้ววงเล็บ QBB น่าจะ Q Maple อะไร Bird อะไรเงี้ยเราดูกันเลยดีกว่ามันคือรุ่นอะไรชื่อยาวๆโอ้โห Solo King ผมชอบอย่างนึงแพ็คเกจเขาดูดีคือกล่องใช่ไหมเขาแพ็คมาเนี่ยแถมผ้าเช็ดกีตาร์มาด้วยแบบดูเหมือนให้ดูใส่ใจรายละเอียดแล้วมีสายแจ็คสายแจ็คดูโอเคในระดับหนึ่งนะสายเคเบิลแล้วก็แถมปิกยี่ห้อโซโล่คิงมาให้ด้วยโอเคครบครันดีแล้วก็นี่ก็เป็นพวกประแจไขต่างๆแล้วก็ก้านคันโยกนะครับเปิดมาโอ้ยโอ้งานแบบว่าแพ็คจากโรงงานผมประทับใจนะโซโล่คิงดูใส่ใจมากดูดิมีป้ายถงป้ายแท็กโอ้โหอันนี้ชื่อรุ่น Solo King MS3 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 3นะครับคัสตอม22ก็คือน่าจะ22เฟสนั่นเองเดี๋ยวเราเปิดกันไปเลยสดๆไม่มีหลบมุมกล้องนะครับโอ้โหหรูหราว่ะคอเป็นโรสเทดเมเปิลโอ้ยงานโคตรดีเลยลูกบิดล็อกสายคอโรสเทดเมเปิลนะครับแล้วดูสเปคก่อนมีอะไรอีกใส่สายดัตดาริโอเบอร์09จากโรงงานนะตัวนี้โอ้ยเฟดเป็นสแตนเลสซะด้วยโอ้โหจับแจ๋วเลยราคาขายเขาบอกอยู่ประมาณ 1,800 บาทโอ้โหเดี๋ยวนี้กีตาร์หมื่นเดียวได้เฟดสแตนเลสโครงสร้างบอดี้จับแล้วหนาๆเต็มๆส่วนมากทรงแบบนี้มันชอบทำบอดี้บางอันนี้รู้สึกว่าได้เนื้อไม้เยอะเลยไม้บอดี้เขาบอกว่าเป็นอเมริกันเอลเดอร์ด้วยนะครับแล้วแปะคิวเมเปิลท็อปหูเฮ้ยสนใจเลยตัวนี้สเปคถูกใจผมเลยน่ายึดทีเดียวนะครับตัวนี้น่าสนใจมาก1วอลลุ่ม1โทนและมีตัดคอยประมาณนั้นเดี๋ยวจูนสายหน่อยนึงลูกบิดล็อกสายก็นิ่งดิแข็งๆเลยตึงๆมือดิเชฟคอเป็นโมเดิร์นดีก็รู้สึกว่าไม่ได้อ้วนจนเกินไปบางคนเคยเล่นโซโล่คิงรุ่นเก่าๆจะรู้สึกว่าคอมันอ้วนตอนนี้ไม่อ้วนแล้วนะมันแค่กว้างกว่า C นิดนึงแต่ว่าความ
รู้สึกว่ากว้างกว่าฟิงเกอร์บอร์ดความกว้างมากกว่าแต่ว่าความปูดด้านหลังคอคล้ายๆ C ล่ะเหมือน C ที่มันกว้างออกมาชอบที่มันเป็นเฟสสแตนเลสด้วยแล้วเฟสดูเป็นมีเดียมจัมโบ้ดูดีเลยงานเฟสโอ้เหมือนกีตาร์แพงๆเลยแบบงานเฟสตัวเฟสขอบเฟสเนี่ยมันลงติดฟิงเกอร์บอร์ดเห็นรอยเนี่ยว่าลงไปจนสุดเลยนะครับเท่าเสมอเท่าเทียมกันมากโอ้โหแปลว่าเขาใส่ใจรายละเอียดในการทำมากเป๊ะเลยอะแล้วก็แก๊กผสมก็ทำแคนเซลลิ่งตามปกติแล้วฮัมผสมกับซิงก็จะจี่ตามปกติถึงตัดคอร์ดก็ยังจี่อยู่ประมาณนั้นนะคร่าวๆก็จะมีแก๊กไม่จี่เป็นพวกฮัมแล้วก็แก๊กซิง2ตัวผสมกันประมาณนั้นมีเซเลคเตอร์5ทางตามปกติ1วอลลุ่ม1โทนเลนส์ก็กว้างดีเดี๋ยวลองดูเสียงแตกดูโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้เซตนะจากโรงงานยังโอเคเลยอาจจะแอคชั่นสูงนิดนึงเดี๋ยวก่อนรีวิวก็ทำการเซตอัพหน่อยนึงก็ลุยได้เลยรวมเป็นสเปกกีตาร์ทรงสแตทแบบโมเดิร์นสแตทที่น่าสนใจมากๆราคา11,800ได้เฟสสแตนเลสได้ลูกบิดล็อกสายโอ้โหคุ้มทีเดียวนะครับแล้วก็ชุดคันโยกเป็นแบบ2เสาเทมโลคิดว่าน่าจะเซตในระดับหนึ่งได้แล้วก็โอ้งานใส่ใจรายละเอียดดีบล็อกสปริงก็หนาๆใหญ่ๆดีนะงานเรียบร้อยเลยโอ้เขาทาแล้วก็มีปาดสโลปาดวอลคืองานมันดูเป็นกีตาร์แพงเลยนะโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาโซโลคิงนี่งานดีเว้ยตัวนี้คือรุ่นนี้นะ MS3 นะครับ MS3 อ่ะข้ามไปดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้น่าสนใจทีเดียวน่ายึดไว้นะครับเวลาเจอกีตาร์ดีๆนี่ถูกใจแกะออกมาแล้วมันประทับใจก็เรียกว่า First Impressionเปิดออกมาถูกใจอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เนี่ยโซโล่คิงมันแพ็คมาดีจังเลยแถมผ้าเช็ดกีตาร์แถมปิกสายเคเบิลนะครับสายแจ็คแล้วก็การคันโยกเหล็กประแจไขคอต่างๆตัวนี้อีกรุ่นหนึ่งละตะกี้ตัวละกี้1,800นะราคาขายเขาส่งสเปคมาข้อมูลมาให้เนี่ยตัวนี้9,000ถูกกว่านิดนึง9,450เป็นทรงเทเลคัสเตอร์ครับหัวสีดำดุดันดึงออกนะฉีกไปเลยแล้วกันเกกะมาเอาไว้เทเลคัตเตอร์โอ้โหดำแล้วก็อะไหล่ทองฮาร์ดแวร์ทองนะชาวล็อกแล้วก็เป็นปิกอัพแบบฮัมซิงๆไว้เฮ้ยแล้วเป็นเทเลที่แบบว่ามีคันโยกอีกสเปคเข้าท่าทีเดียวตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรเอ่ยMT1 Custom 24นะครับ MT ก็น่าจะหมายถึงเทเลนะฮะ T ก็คือเทเล Custom 22เฟสนะครับสเปคอันนี้บอดี้จะเป็นไม้ไม่ใช่เหมือนตะกี้เป็น Elder American Elder นี่เป็นไม้ Okume แล้วก็มี Binding Q Maple นะครับ Binding แล้วก็มี Binding อ่ะเป็น Q Maple แต่มันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขอบ Maple นะครับแล้วเขาบอกว่าเป็น Maple Top ด้วยบอดี้แต่เขาทำสีดำปิดไปก็เลยมองไม่เห็นคอก็เป็นแคนาเดียนโรสเทดเมเปิลนะครับทั้งคอและฟิงเกอร์บอร์ดเหมือนกันตัวเชฟคอเป็นโมเดิร์นดีก็กว้างแต่ว่าไม่อ้วนจับแล้วเต็มไม้เต็มมือดีเรเดียส 9.5 เหมือน Fender รุ่นมาตรฐานนะแล้วก็ทัชหลอดก็ไขคอตรงนี้จุดตั้งแอคชั่นตรงนี้ก็น่าจะง่ายหน่อย
ชุดคันโยก็น่าจะเหมือนตัวตะกี้เลยเป็นแบบ2เสาเทมโมโรเฟดไม่ได้บอกว่าเป็นสแตนเลสนะครับน่าจะเป็นเฟดนิกเกิลซิลเวอร์เฟดทั่วๆไปเฟดปกติตัวนี้นะครับเฟดเป็นเขาบอกว่าจัมโบ้22เฟดจัมโบ้นะครับก็เฟดใหญ่ดีแต่นี้ไม่ใช่สแตนเลสหรอกแล้วปิกอัพก็ฮัมซิงซิงครับต้องดูว่าเป็นปิกอัพรุ่นอะไรแล้วก็ลูกบิดล็อกสายเหมือนกันฮาร์ดแวร์สีทองดูงานใส่ใจรายละเอียดดีเลยโอเคเราลองลุยกันดูก่อนมีอ๋อเรามีดึงตัดคอได้ด้วยนะครับรู้สึกว่าเอาพุทเหมือนจะเยอะกว่าตัวตะกี้แล้วก็หนากว่าชัดเจนเหมือนการตัดคอยแล้วผสมก็ยังจี่อยู่ไม่ใช่เป็นทำแคนเซลลิ่งนะสำหรับแก๊กตัดคอยแล้วก็แก๊กอันนี้ตัวเน็กแอคชั่นมันสูงหน่อยต้องเซ็ตจากโรงงานหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็แก๊กผสมก็แก๊กผสมก็จะเป็นทำแคนเซลลิ่งไม่จีก็ดูรู้สึกว่าแน่นๆดีนะโซลิดบอดี้เต็มๆเดี๋ยวลองเล่นเสียงแตกดูนะฮัมบักกิ้งตัวหลังใครชอบทรงเทเลแล้วอยากให้มันกว้างๆตัวนี้กว้างเพราะส่วนมากเห็นเทเลไม่ปิกอัพซิงเกิลคอย2ตัวตัวหน้าเป็นลิปสติกตัวหลังเป็นซิงเกิลคอยก็จะเป็นฮัมคู่บ้างอะไรบ้างเป็น P90 บ้างตัวหลังเป็นซิงตัวหน้าเป็นฮัมอะไรอย่างงี้บ้างไอ้นี่เป็นฮัมแล้วก็อีก2ซิงทำให้มันเป็นเหมือนโมเดิร์นสแตทอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันเป็นเทเลเว้ยมันเฟี้ยวดีออกแบบมาเงี้ยแล้วมีคันโยกเทมโมโลบาร์มันทำให้คนรักกีตาร์ทรงเทเลแต่อยากได้ซาวด์ที่มันกว้างหลากหลายไอ้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ทีเดียวโอ้แจ๋วเลยรวมๆดีเลยนะมาล็อตใหม่ๆของโซโลคิงพัฒนางานมากขึ้นมันดูเหมือนกีตาร์มันไม่น่าจะราคาเนี้ย 9,000 กว่า 10,000 นิด 10,000 10,000 เดียว 10,000 ต้นๆโอ้สเปคจัดเต็มยิ่งไอ้ตัวตะกี้ได้เฟดสแตนเลสเลยอะ Amazing Thailand กันมากแจ๋วจริงๆน่าสนใจมากเดี๋ยวง่ายรอดูคลิปรีวิวเต็มๆแล้วกันนะนี่ก็เป็นเหมือนน้ำจิ้มมาทำให้มิดลักแฟนคลิปอยากได้กีตาร์ตัวใหม่กันเอ้ยแต่มันคุ้มจริงอันไหนดีแล้วก็ว่าดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะจะไว้ว่างๆมาเจอกันใหม่ไม่แน่เดี๋ยวว่างๆถ้าผมว่างช่วงหลังจากสอนเสร็จอาจจะมีไลฟ์ใน Facebook อาจจะหยิบเอาไอ้2ตัวเนี้ยกีตาร์ล่าสุดเนี่ยมาไลฟ์ให้เพื่อนๆฟังกันไม่มีหลบมุมกล้องเลยดีแยกเป็นยังไงเล่นแล้วมันได้มาตรฐานมากน้อยเลยก็ดูกันสดก็ไปติดตามผมใน Facebook ได้นะครับจะมีทิ้งลิงก์ไว้ให้ช่องทางการติดต่อผมนะงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย